ทุกคนน่าจะเห็นอยู่เนาะว่าด้านหน้าของหน่อยนะคะเป็นอะไรนะคะตัวนี้เลยนะคะตัวเตาแก๊สปิกนิกแบบนี้เลยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับหน่อย Oriental Coffee นะคะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะทุกคนน่าจะเห็นอยู่เนาะว่าด้านหน้าของหน่อยนะคะเป็นอะไรนะคะก็จะมีโมคาพอตนะคะแน่นอนค่ะวันนี้หน่อยจะมาทำเมนูนะคะเกี่ยวกับโมคาพอตเนาะแต่มันมีพิเศษอย่างนึงค่ะนั่นก็คือตัวนี้เลยนะคะตัวเตาแก๊สปิกนิกแบบนี้เลยนะคะสำหรับคนที่ไม่สะดวกในเรื่องของการใช้ไฟฟ้าค่ะถ้าเกิดว่าคนเดินทางค่ะไปขึ้นป่าขึ้นเขานะคะหรือว่าไปพักตามสถานที่ต่างๆที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงนะคะเป็นพวกแคมปิ้งนะคะต่างๆเลยเนาะก็จะไม่มีไฟฟ้านะคะเราอยากทานกาแฟของเราเองค่ะเราจะทำยังไงดีนะคะเราก็เลยมีตัวนี้มาเลยนะคะเดี๋ยวหน่อยแกะกล่องให้ดูเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาดูรูปร่างลักษณะของเขาเลยค่ะรูปร่างของเขานะคะก็จะมี2สีนะคะเป็นสีน้ำเงินคล้ำคล้ำแบบนี้ค่ะแล้วก็ตัวฐานนะคะเป็นสีแดงเนาะตึ้งสดใสมากเลยนะคะแล้วก็เขาจะมีขาตั้งให้ค่ะแกะขาตั้งออกมาได้นะคะแบบนี้ค่ะปึ๊บนี่เลยนะคะด้านนี้นะคะจะเป็นตัวที่ใส่แก๊สนะคะหรือว่าตัวกระป๋องแก๊สค่ะอัดเข้าไปค่ะเปิดปิดนะคะตัวนี้ค่ะเหมือนระบบเตาแก๊สบ้านเราเลยนะคะมีการเปิดปิดวาล์วแก๊สได้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะเป็นตัวสตาร์ทนะคะหรือว่าเป็นตัวที่จุดไฟนั่นเองค่ะที่สำคัญมากๆเลยก็คือเวลาที่เราไปแคมปิ้งนะคะหรือว่าเราทำอะไรก็ตามแต่ค่ะมันจะมีลมโชยหรือว่าลมจากธรรมชาตินะคะเราก็ไม่ต้องเอามือป้องแบบนี้นะคะเขาจะมีตัวป้องแบบนี้ให้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปใช้งานโดยที่ใช้กระทะค่ะหรือว่าเป็นของอะไรที่เราต้องการเอาไว้ทอดนะคะเราก็สามารถเปิดออกมาแบบนี้ได้เลยนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะซึ่งด้านนี้นะคะเขาก็จะเป็นขาตั้งค่ะเหมาะสำหรับจานตั้งเล็กๆนะคะหรือว่าเวลาเราต้มน้ำค่ะแล้วเรามีถ้วยเล็กๆนะคะอย่างเช่นโมคาพอตแบบนี้ค่ะปุ๊บวางได้เลยนะคะแล้วก็ง่ายด้วยนะคะไฟค่ะเวลาเขาขึ้นมาค่ะตรงกลางนะคะเขาก็จะมาอยู่ฐานตรงกลางของโมคาพอตพอดีนะคะซึ่งจะไม่มีไฟแบบเล็ดลอดมาทำให้หูของเราค่ะละลายนะคะทำมาสำหรับการแคมปิ้งโดยเฉพาะนะคะหรือว่าเหมาะสำหรับการพกพาค่ะซึ่งน้ำหนักของเขานะคะก็ไม่หนักเลยนะคะพกพาง่ายค่ะแล้วก็ใช้งานง่ายด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาทดลองดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าเขาใช้งานออกมาแล้วเนี่ยค่ะจะเป็นยังไงนะคะถ้าเกิดว่าเราไปในสถานที่ที่ไม่มีไฟฟ้าค่ะเราพกพาตัวนี้ไปได้เลยนะคะเนาะเดี๋ยวหน่อยขอแนะนำอุปกรณ์ที่หน่อยจะมารีวิววันนี้ก่อนนะคะอุปกรณ์ที่เราจะไปแคมปิ้งเนี่ยค่ะสำหรับการชงกาแฟมีอะไรบ้างนะคะอย่างที่สองเลยค่ะนั่นก็คือโมคาพอตนะคะหน่อยจะใช้เป็นโมคาพอตของเบลตินะคะขนาด3คัพค่ะหน่อยจะใช้เป็นเมล็ดกาแฟเบอร์5นะคะเอสเปรสโซ่นะคะคั่วเข้มค่ะเนาะแล้วก็ตัวนี้ค่ะตัวบดมือค่ะถ้าเกิดว่ากาแฟของเราเนี่ยค่ะยังไม่ได้บดนะคะอยู่ในรูปแบบเมล็ดกาแฟค่ะทำยังไงดีเราก็มีตัวบดมือให้ด้วยนะคะด้านหลังตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัวปรับระดับนะคะเนาะนี่เลยสามารถปรับให้ละเอียดได้ค่ะให้หยาบได้นะคะโอเคแล้วก็อุปกรณ์ต่อไปนะคะที่ขาดไม่ได้เลยค่ะในเมื่อเรามีเตาแก๊สแบบนี้นะคะเราจะต้องมีแก๊สกระป๋องค่ะสำหรับพกพานะคะลองไปหาซื้อได้นะคะไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนนะคะก็ใส่ได้เหมือนกันหมดเนาะแล้วก็น้ำเปล่านะคะน้ำเปล่าหน่อยจะใช้เป็นน้ำเปล่าธรรมดานะคะจะไม่ใช้น้ำอุ่นในการใช้กับโมคาพอตในวันนี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยนะคะทีนี้ค่ะหน่อยเปิดตัวเตาไว้ก่อนแบบนี้นะคะเดี๋ยวเริ่มแรกเลยค่ะเราจะต้องมาบดนะคะบดกาแฟก่อนค่ะวันนี้หน่อยจะทำมาเป็นอเมริกาโน่ค่ะไม่หวานเลยนะคะทีนี้ค่ะเมล็ดกาแฟนะคะหน่อยก็จะบดมาใส่ในนี้ก่อนเมล็ดกาแฟค่ะหน่อยจะใช้ช้อนแบบนี้นะคะตวงค่ะ2ช้อนอยู่ที่ประมาณ15กรัมนะคะความเข้มนะคะขึ้นอยู่กับที่เราชอบนะว่าเราชอบแบบไหนนะคะทีนี้ค่ะปรับระดับความหยาบละเอียดนะคะตอนนี้หน่อยขอปรับละเอียดขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะเพราะว่าเราจะชงกับโมคาพอตเนาะไม่ละเอียดมากนะคะประมาณเกล็ดน้ำตาลทรายหน่อยๆนะคะเนาะอ่ะเราก็เริ่มบดได้เลยนะคะโอเคค่ะก็ไม่เหลือแล้วนะคะ
โอเคทีนี้ค่ะเราก็มาเตรียมอย่างอื่นกันนะคะเดี๋ยวหน่อยขอเตรียมเอาตัวผงกาแฟค่ะใส่ลงในบัตเก็ตนะคะเราก็จะมาเตรียมค่ะในน้ำนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็มาเติมน้ำนะคะใส่ใต้วาล์วตรงนี้เนาะก็ใต้วาล์วนะคะเขาจะอยู่ประมาณสัก5ออนค่ะถึง6ออนนะคะก็ใส่ไปได้เลยนะคะหน่อยจะใช้น้ำดื่มแบบปกตินะคะแบบไม่ได้ใช้น้ำร้อนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะใช้น้ำร้อนก็ได้ค่ะแต่เราต้องต้มน้ำก่อนนะคะซึ่งเราต้มในนี้ได้เลยนะคะปุ๊บใส่ลงไปเลยแล้วก็บิดให้เรียบร้อยขั้นตอนนี้นะคะหน่อยแนะนำว่าควรที่จะบิดแบบให้เรียบร้อยนะคะบิดให้แข็งแรงเราเตรียมกาแฟของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเปิดแก๊สนะคะขั้นตอนของการใส่นะคะหน่อยมันก็จะมีล็อกอยู่สองล็อกนะคะตัวแก๊สนะคะเขาก็จะมีล็อกอยู่เนาะเราก็เอาด้านล่างนะคะงัดเขาลงไปก่อนค่ะแล้วก็ค่อยทำด้านบนนะคะให้ตรงแบบนี้นะคะปุ๊บบิดหมุนนะคะแก๊สเขาก็จะเข้ามาด้านในค่ะเราสามารถวางแก๊สแบบนี้ไว้ได้เลยนะคะอ่ะทีนี้ค่ะเรามาเตรียมที่จะเปิดแก๊สกันนะคะหน่อยก็จะเปิดแก๊สสีส้มๆตรงนี้นะคะให้เขามีเสียงชี้หน่อยๆ นะคะก็คือเป็นการเหมือนเราเปิดเตาแก๊สปกติทั่วไปค่ะเปิดให้แก๊สออกนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาสตาร์ทตรงนี้ค่ะเปิดแรงก็จะมีไอขึ้นมานะคะตอนนี้ค่ะเปิดเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือถ้าเกิดว่าหน่อยเอามือมาด้านบนค่ะเขาก็ร้อนนะคะเนาะทีนี้เราก็วางค่ะเตาไว้ด้านบนได้เลยนะคะไฟประมาณไหนเอาไฟกลางๆตามที่เราต้องการได้เลยนะคะก็คือไม่แรงมากเนาะเดี๋ยวหน่อยขอแบบขูดสักนิดนึงนะคะเพราะว่าหน่อยอยู่หน้าแอร์ค่ะตอนนี้นะคะก็ควันขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็นี่เลยนะคะน้ำกาแฟเขาไหลเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็หน่อยก็ได้ทำการปิดแก๊สไว้เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ได้มาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็มาเตรียมแก้วนะคะแก้วไว้สำหรับที่จะดื่มนะคะนี่เลยแก้วนี้เป็นแก้วขนาดที่ค่อนข้างใหญ่ไปนิดนึงนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าใครมีแก้วที่ขนาดเล็กกว่านี้ค่ะเราก็จะได้อเมริกาโน่ร้อนนะคะแบบใสๆนะคะเป็นไงกันบ้างคะอุปกรณ์นะคะที่หน่อยใช้ค่ะก็มีอยู่ไม่กี่อย่างเองนะคะโมคาพอตค่ะแล้วก็ตัวเตาแก๊สนะคะไว้สำหรับพกพาได้น้ำหนักก็ไม่เยอะด้วยนะคะแล้วก็เครื่องบดนะคะเป็นตัวบดแบบนี้ค่ะปึ๊บนะคะเมล็ดกาแฟเนาะนะคะอุปกรณ์ที่เรามีนะคะสามารถที่จะชงกาแฟสดค่ะดื่มเองได้นะคะแล้วก็ทำได้ง่ายๆแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวหน่อยลองมาชิมให้ดูกันดีกว่านะคะว่าตัวน้ำกาแฟที่เราได้เนี่ยค่ะเข้มข้นมากน้อยแค่ไหนนะคะตอนนี้นะคะแบบกลิ่นหอมมากนะคะแล้วก็อบอวลด้วยความที่เขาเป็นเมล็ดกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้านะคะเดี๋ยวหน่อยลองชิมให้ดูนะคะแต่ขออนุญาตแป๊บนึงนะขออนุญาตเป่าหน่อยนะร้อนมากนะคะอุณหภูมิแบบใครชอบกาแฟร้อนที่อุณหภูมิร้อนนะคะโมคาพอตค่ะตอบโจทย์มากเลยนะคะโอ้โหเข้มใครชอบกาแฟแบบเข้มๆรับรองได้เลยค่ะว่าเข้มข้นแน่นอนนะคะก็สามารถที่จะทำดื่มแล้วก็ทำชงได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครค่ะชอบแบบเพิ่มความหวานนะคะหน่อยแนะนำว่าให้พกน้ำตาลซองแบบนี้ไปด้วยก็ดีนะคะเป็นน้ำตาลซองมิตรผลนะคะเนาะเป็นไงกันบ้างคะวันนี้นะคะหน่อยก็มาทำทดลองแบบนี้แล้วค่ะถ้าเกิดว่าใครนะคะสนใจค่ะอยากจะมาดูเตาแก๊สนะคะตัวจริงนะคะมาดูเครื่องบดมาดูโมคาพอตนะคะเข้ามาได้ที่ Oriental Coffee ค่ะโครงการ City Link นะคะถนนกาญจนาภิเษกค่ะพระราม9นะคะเรียบมอเตอร์เวย์ศรีนครินทร์ค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะหน่อยก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe ค่ะกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน Oriental Coffee ด้วยนะคะสำหรับวันนี้หน่อยก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับเซตอุปกรณ์นะคะการชงกาแฟง่ายๆค่ะใครสนใจค่ะอย่าลืมนะคะเข้ามาดูกันได้นะคะสอบถามได้ค่ะสำหรับวันนี้หน่อยขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ